คลื่นลูกนี้ที่มีการตีกระพือขึ้นมาเนี่ยจะราบเรียบเหมือนเดิมหรือว่าจะเกิดสิ่งแปลกใหม่อะไรขึ้นก็ต้องติดตามกันสำหรับประเทศสกอตแลนด์ซึ่งก็หลายๆประเทศเนี่ยก็ยึดถือแล้วก็พูดถึงกันอยู่ในขณะนี้นะคะคือผมก็มีข้อสังเกตว่าประเทศที่อยู่ภายใต้อาณานิคมหรือผนวกรวมดินแดนอยู่กับประเทศอื่นนั้นการที่จะขบคิดที่จะแยกตัวเป็นอิสระมันมีอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเชื้อชาติที่ต่างกันมันมีเผ่าพันธุ์ของเขาก็ต้องการเสรีภาพต้องการอิสรภาพละแต่ว่าการต้องการแยกตัวออกมาเป็นอิสรภาพนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเขาอยู่กับประเทศนั้นเขาได้รับการปฏิบัติอย่างไรถ้าปฏิบัติอย่างดีมีสิทธิเสรีภาพมีความเสมอภาคกับเจ้าของประเทศก็แรงกดดันก็น้อยไม่มากถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมมีความไม่เสมอภาคไอ้แรงผลักดันที่จะทำให้ความคิดเรียกหาอิสรภาพเสรีภาพก็มีสูงขึ้นเป็นธรรมดาไม่มีจบหรอกครับเรื่องเหล่านี้ผ่านไปวันนี้แล้วต่อไปมันก็หน้าก็จะมีอีกค่ะก็ต้องติดตามกันต่อนะคะรวมไปถึงประเทศอื่นๆที่อยู่ในเครือจักรภพด้วยไม่ว่าจะเป็นไอร์แลนด์เหนือนะคะหรือว่าเวลแต่ว่าเวลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ก็ยังมีหลากหลายประเทศนะคะที่ตกอยู่ในส่วนของภายใต้เขาเรียกว่าเป็นเครือจักรภพของที่ประเทศอื่นๆอีกด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราให้คุณผู้ชมไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อในรายการค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนกลางคลองนะคะรายการที่เป็นเสียงสะท้อนของคนที่อยู่กลางคลองในขณะที่สถานการณ์กำลังที่จะถอยหลังลงคลองค่ะเอาล่ะค่ะช่วงเบรกที่2นี้นะคะเราพูดคุยกันย้อนกลับไปเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะคุณวีรการคะเราได้มีโอกาสพูดคุยกรณีที่ทางอาจารย์ของคณะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการจัดเสวนากันและมีการขอคำความร่วมมือจากทางคสช.ให้ทางทหารเนี่ยเข้าไปดูแลสุดท้ายต้องมีการย้ายสถานที่ไปสถานที่มาอยู่ 2-3 ที่พูดง่ายๆก็คือว่าห้ามไม่ให้มีการเสวนาทางวิชาการกันพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เลยเป็นประเด็นที่ออกมาสู่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรค่ะก็วันนี้นะคะก็มีอีกที่หนึ่งนะคะก็มีการจัดงานเสวนาทางวิชาการขึ้นนะคะที่บางแสนเขาบอกว่าเป็นการเสวนาที่สะท้อนออกมาว่าการยกเลิกการกระจายอำนาจเพื่อกำจัดคอร์รัปชันเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดแล้วก็ยังเห็นอีกว่าการทำรัฐประหารนั้นกระทบต่อเศรษฐกิจนะคะนี่เขาย้ายเลยย้ายไปอยู่ที่บางแสนโดยที่ทางคุณสัสรามธรรมบุตรีนะคะบอกว่าคนในระบบทุนนิยมนั้นอยู่ได้ทั้งระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ระบอบอำนาจนิยมส่วนทางด้านของนายแบงค์งามอรุณโชติก็บอกว่าการยึดอำนาจและทำให้เกิดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจแล้วก็เสี่ยงต่อการคอร์รัปชันโดยทางกลุ่มสหายสังคมนิยมเนี่ยค่ะเขาก็มีการจัดเสวนาร่วมกับทางร้านหนังสือนะคะแล้วก็จัดเสวนาในหัวข้อชื่อเรื่องว่าเศรษฐกิจสังคมและอนาคตประเทศไทยจัดขึ้นที่บางแสนจังหวัดชลบุรีค่ะครับผมว่าเรื่องวันนี้มันจะต้องมีขึ้นอีกต่อไปไม่สิ้นสุดหรอกซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เน้นไปในทางวิชาการแล้วก็เรื่องพันนี้ก็มันมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสังคมเสรีเพราะสิ่งที่เขาพูดก็ดูออกมาแล้วก็ดีไม่เห็นจะมีอะไรเป็นเรื่องร้ายๆหรือเป็นเรื่องที่น่าจะห้ามปรามเป็นประโยชน์นะครับที่เขาพูดกันเนี่ยแต่ว่าที่บางแสนนี่ดีน่ายินดีด้วยที่ไม่มีใครไปห้ามปรามแต่ว่าที่ธรรมศาสตร์เนี่ยแย่หน่อยแล้วก็หวังว่าในครั้งต่อๆไปเนี่ยทางคสช.เขาจะได้มีความละมุนละไมต่อการจัดการกับเรื่องนี้ในมหาวิทยาลัยอื่นๆต่อไปอีกเพราะว่าประเดี๋ยวก็จะจากธรรมศาสตร์ก็จะไปเชียงใหม่จากเชียงใหม่ก็มาบางแสนจะเดี๋ยวประเดี๋ยวจากบางแสนก็จะมาที่มหาวิทยาลัยอื่นต่อไปอีกมันไม่จบหรอกครับเพราะว่าการแสวงหาความรู้การแสวงหาเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสังคมยุคใหม่แต่ถ้าในมหาวิทยาลัยขาดเสรีภาพทางวิชาการซะแล้วขาดการศึกษาถกเถียงกันอย่างนี้แล้วอนาคตก็มืดมนคือหมายความว่าคนของเราจะไปสู้กับคนข้างนอกเขามันปัญญาสู้เขาไม่ได้ค่ะเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นถ้าจะให้สู้ได้มันต้องให้เสรีภาพก็นี่แหละครับ
แล้วแต่จะเลือกเอาว่าวิธีปฏิบัติจะเป็นเอาทางไหนก็ว่าแต่ที่บางแสนเนี่ยผมแปลกใจเพราะว่ามหาวิทยาลัยที่นั่นไม่ได้เป็นเจ้าภาพงานนี้นะค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มสหายสังคมนิยมใช่ค่ะสหายสังคมนิยมร่วมกับร้านหนังสือด้วยนะคะอ๋อร้านหนังสือก็ทำหน้าที่ขายหนังสือก็มีการจัดเสวนาในร้านหนังสือกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วส่วนสหายสังคมนิยมนั้นก็ทำให้เห็นได้ชัดว่าพวกนี้เขามีแนวความคิดที่เริ่มใสศรัทธาในลัทธิสังคมนิยมเพราะนั้นเขาก็อาจจะไม่เห็นชอบกับระบบเสรีประชาธิปไตยสักเท่าไหร่เพราะว่าแน่นอนเขาวิเคราะห์ออกมาว่าระบบเสรีประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นระบบที่อยู่ได้ทั้งในระบบอะไรนะทั้งทุนนิยมค่ะแล้วก็ระบบประชาธิปไตยแล้วก็ระบบอำนาจนิยมได้ทั้งคู่เลยค่ะทุนนิยมก็ได้อำนาจนิยมก็ได้เพราะว่าทุนนิยมมันสอดคล้องอยู่แล้วกับแนวความคิดเสรีประชาธิปไตยแต่ว่าทุนนิยมมันก็มีข้อเสียตรงที่ว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาแล้วมันทำให้คนจนกับคนรวยเนี่ยห่างออกจากกันไปทุกทีมันก็เป็นช่องว่างที่สังคมเกิดปัญหานะทีนี้ในขณะเดียวกันถ้าจะใช้ลัทธิอื่นเข้ามาแก้ปัญหาจะทำไงก็มีสังคมนิยมซึ่งสังคมนิยมเนี่ยประเทศไทยมันได้ทดลองมาแล้วทดลองมาแล้วมีพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยแต่ว่ายังไม่ถูกกับรสนิยมคนไทยทั้งที่หลักการสังคมนิยมมันเป็นเรื่องที่ดีใช้กันหลายประเทศในโลกนี้ก็เป็นผลดีแก่ประชาชนนะแต่ว่าจะโดยเหตุที่ว่าเราไม่เข้าใจสังคมนิยมหรือด้วยเหตุที่ว่าเราคุ้นเคยกับระบบเสรีของเราอย่างใดอย่างหนึ่งไม่รู้นะค่ะเป็นเหตุให้คนไทยยังไม่ลงคะแนนให้พรรคสังคมนิยมแต่ว่าแนวความคิดของคนสังคมนิยมนั้นยังอยู่ยังไม่เคยตายไปจากสังคมไทยอันนี้ก็น่าสังเกตแล้วเขาก็จัดเสวนากันในคราวนี้มีนักวิชาการไปร่วมตั้งหลายคนเยอะเลยค่ะนะค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณแบงค์งามอรุณโชติซึ่งเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะแล้วก็ไปจากธรรมศาสตร์ก็มีใช่ค่ะมีคุณเนี่ยนะคะมีวิทยากรเชียงกูลวิทยากรเชียงกูลนี่ไปจากมหาวิทยาลัยรังสิตก็มีนี่ก็เป็นผู้ที่ค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักกันในสังคมใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณที่การเสวนาที่บางแสนนั้นผ่านไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีการต่อต้านไม่มีการขัดขวางให้เขาจัดไปเถอะครับผมอยากจะพูดอย่างนี้ให้เขาจัดไปเถอะมันไม่เป็นผลเสียอะไรหรอกนอกจากมันจะเกิดสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วตำรวจถึงจะค่อยเข้าไปจัดการทหารถึงจะเข้าไปจัดการถ้าเขาจะจัดธรรมดาปล่อยให้เขาจัดให้เขามีเสรีภาพพวกนี้เขารับผิดชอบเขามีขอบเขตของเขาอยู่แล้วนักวิชาการพวกนี้ไม่ใช่พวกสุ่มสี่สุ่มห้าเขารับผิดชอบในคำพูดของเขาค่ะเพราะฉะนั้นให้เสรีภาพเขาดีกว่าเพราะว่าผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าขณะนี้มันเริ่มจะมีกระแสเสียงออกมาชัดเจนคือพวกหนึ่งก็ต้องการเสรีภาพทางวิชาการซึ่งเสรีภาพทางวิชาการนี้พูดแล้วไปมันก็ดีแน่แหละมันก็จะกระจายไปในสถาบันการศึกษาทั่วไปถ้าหากว่าคสช.ไปขัดขวางไปเป็นอุปสรรคคสช.อาจจะต้องเผชิญกับปัญหาว่ามีปัญญาชนเป็นปฏิปักษ์ทั่วไปหมดเลยแล้วการทำงานก็จะมีอุปสรรคมีอุปสรรคครับเวลานี้ทำงานไปโดยพรรคการเมืองไม่เป็นอุปสรรคก็นับบุญแล้วแล้วก็ถ้าหากว่าไปเป็นศัตรูกับปัญญาชนเรียกว่ามหาวิทยาลัยทุกแห่งก็จะเหนื่อยค่ะก็ดีแล้วสำหรับการจัดอบรมผ่านพ้นไปได้เพราะว่าเขาจัดไปช่วงวันเสาร์เมื่อวานนี้ค่ะก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็คงยังมีอีกหลายๆการเสวนาการสัมมนาที่จะตามมาเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดแล้วก็ความรู้ข้อมูลข่าวสารมันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหละครับเป็นประโยชน์ทั้งนั้นผมเคยไปร่วมฟัง
การเสวนาไปร่วมเสวนากับเขาเนี่ยคนที่มาพูดเนี่ยเขามีความรู้แล้วเขาสุภาพเรียบร้อยมันไม่มีคนชนิดที่ไปปลุกระดมบ้าบ้าบอจนจะทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองในความเห็นผมแล้วไม่มีค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่จะพูดคุยกันนะคะก็คือเป็นประเด็นข่าวใหญ่เลยกรณีของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่ถูกฆ่าเสียชีวิตที่เกาะเต่าของบ้านเรานี่เองนะคะล่าสุดเนี่ยก็มีการสืบสวนสอบสวนกันทางพิสูจน์หลักฐานทางด้าน DNA แล้วก็มีการซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากมายจนสุดท้ายคนในพื้นที่เกาะเต่าเองเนี่ยลงขันกัน 100,000 บาทเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยไปทำอะไรก็แล้วแต่ทำให้จับตัวคนร้ายได้เร็วยิ่งขึ้นคือเรื่องนี้มันกระทบต่อบรรยากาศการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรุนแรงแล้วก็เกิดเหตุมาตั้งหลายวันแล้วเนี่ยตำรวจยังคลำผิดคลำถูกทั้งที่เกาะเต่านะก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะผู้คนก็ไม่ใช่มากมายจนเกินไปนักผมก็รู้สึกว่าเรื่องนี้นะทางตำรวจออกจะด้อยประสิทธิภาพไปหน่อยไม่เก่งเพราะนั้นถึงหลงประเด็นเที่ยวคลำกันอยู่จนกระทั่งเดือดร้อนถึงนายกรัฐมนตรีต้องตอบคำถามสื่อมวลชนคำถามในสภาตอบคำถามต่อสื่อมวลชนแล้วก็หลุดคำตอบที่ไม่เพราะออกมาแล้วก็เป็นเหตุให้กระทบกระเทือนต่อครอบครัวชาวอังกฤษกระทบกระเทือนต่อจิตใจของคนอังกฤษท่านในที่สุดก็มีการขอโทษขอโพยกันผมว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของนายกรัฐมนตรีนะพลเอกประยุทธ์ให้